คงจะขยายได้เวลาเหล่านางฟ้ามารวมตัวถือเป็นภาพที่เห็นกันทุกปีเมื่อเซเลบริตี้สาวคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำหรือที่ใครต่อใครเรียกว่ามาดามแป้งจะเปิดบ้านช่วงส่งท้ายปลายปีนะคะชวนเหล่าคนดังมาร่วมฉลองคริสต์มาสกันแสนสนุกสนานค่ะแน่นอนว่าปีนี้ก็ไม่พลาดนะคะเหล่านางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างที่เราบอกไปอ่ะคุณแอนทองประสมนุ่นวรนุชแอปทักษะออนศิริต้าเจนเซนเชอรี่เข็มอับซ้อนอ้ําพัชราภาและนัทมีเรียบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยแม้จะล่วงเลยสู่วัยเลข4กันแล้วแต่ความสวยเนี่ยดีกรียังไม่เปลี่ยนเลยนะคะปีนี้เพิ่มความพิเศษขึ้นไปอีกค่ะเพราะมีพระเอกหน้าใสต่อธนภพมาร่วมด้วยก่อนจะมีซีนจับสลากแน่นอนว่าระดับมาดามแป้งเนี่ยของขวัญคริสต์มาสเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะโดยหนุ่มต่อเป็นผู้โชคดีที่ได้นาฬิกาโรเล็กซ์นะคะเป็นของขวัญจากมาดามแป้งอุ้ยมองไม่เห็นรุ่นอะไรอ่ะมองไม่ทันน่ะหน้าเขียวเนอะหน้าดำหน้าดำหรอหน้าดำแต่เหรียญเขียวแล้วก็ยังมีแอร์เมสใบนี้นะบอกเลยว่าเป็นการรวมตัวที่คุ้มค่ามากๆค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ